สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะป้าป้าเรามาหาเด็ดชะอมกินเช้าเช้าชอบมาเด็ดเดี๋ยวจะเก็บชะอมไปทอดไข่ไข่ชะอมแล้วก็เดี๋ยวจะตัดแต่งแล้วเด็ดกินทุกวันเลยทุกเช้าป้าป้าเรานะหมู่บ้านเรานี่เป็นหมู่บ้านที่แบบนะดูบรรยากาศรอบบ้านดินะมีเพื่อนบ้านน่ารักมีนิติบุคคลที่ขยันขันแข็งคุณเอสเนี่ยน่ารักเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเอาต้นพีนัทบัตเตอร์ให้คุณเอสปลูกด้วยให้คุณเอสจะได้พอปลูกโตๆก็จะได้เอาไปแจกสมาชิกบ้านขนุนลูกล่างนี้เป็นไงมันจะเน่าจะเน่าแล้วยังไหนดูสิขาวแล้วดูสิเออไอตัวนั้นน่ะสงสัยจะไอ้นั่นนะต้องตัดออกอุ้ยน่าไปขนุนบ้านเรานี่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะถึงจะติดดอกก็จริงเนี่ยแต่ไม่สมบูรณ์เนี่ยโอ้โหดูอัดคลิปเก็บไว้ก่อนอัดเก็บๆไว้โอ้โหผักปลังเลื้อยจนแบบจะเป็นดอกเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะดูผักปลังเลื้อยจนจะเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วป้าป้าเรามาเก็บเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเดี๋ยวเราจะต้องเอามาตัดแต่งใบก็มึงเองเหรออากาศเช้าสดชื่นดีจริงๆมาแบบสั้นๆป้าเรามาเก็บมะนาวแล้วสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพามาดูป้าเราเก็บมะนาวป้าเราจะก็จะคอยบีบเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยป้าหน่อยดูดิเหลืองยังหัวนี่ถ้าหัวเหลืองๆอย่างนี้นิ่มๆนะถ้าลุงร่วงก็มีนะมะนาวที่ลุงร่วงเหนื่อยนะคือป้าป้าเราก็จะบีบก่อนแล้วคอยเก็บเดี๋ยวก่อนฉันดูหน่อยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะวันนี้ทอดหมูค่ะทอดหมูอะไรอีกทำพริกกะเปรทำพริกกะเปรอบหมูอบไก่หมูอบไก่ไข่น้ำไข่น้ำเออดีเดี๋ยวก็ไปเก็บผักให้แม่พ่อแม่ตำน้ำพริกกะปิอะไรใช่เพราะว่ามันยังท่อน้ำเลี้ยงมันยังอยู่ไงในกิ่งเนี้ยมันหักเห็นป่ะปดเลยกิ่งเนี้ยหักนี่แต่ท่อน้ำเลี้ยงเขายังอยู่นะนี่เห็นป่ะนะท่อน้ำเลี้ยงยังส่งมาอยู่โอ้ยนี่มันอีนี่ดูดิป้าดึงเออดึงหน่อยดึงเอาออกมาเลยดึงอะไรป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเถาตำลึงนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าตัดปักทำได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาไปจิ้มเนี่ยตัดปักทำได้ดึงเลยป้าแรงดีๆดึงเลยเออให้ป้าเราช่วยดึงมีลูกเดียวมีลูกเดียวจริงเหรอหักเลยเหรอโอเคหักออกมาเลยหักมะนาวไว้มะนาวเก็บได้ตลอดนะเนี่ยแต่เดี๋ยวพอเขาออกเยอะๆคือเขาติดลูกดกแบบนี้เราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขาละนู่นลูกใหญ่เดี๋ยวป้าเนี่ยเก็บมะนาวกินทุกวันนี่เดี๋ยวเราก็เตรียมแล้วรู้ไหมนี่น้ำหมักพวกน้ำหมักต่างๆเพราะว่าเราต้องบำรุงมะนาวแล้วน้ำหมักจากเศษอาหาร1ถัง2ถัง3ถังนี่4ถังนี่ดู
เดินดีไหมเชื่อเดินดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นเชื่อไหมเนี่ยเดินดีมากเลยต้องทำไปโอ้ยเดี๋ยวดูเก็บมะนาวกินมันอีก2ถังทำไว้ไม่ต้องใช้สารเคมีเดินดีๆดูกำมังด้วยเลยป้าถอยมาล้มลงเนี่ยพวกนี้ใส่ตักน้ำหมักจากเศษอาหารใส่ลงไปใส่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ลงไปแล้วก็มาลดราดโอ้โหดูยี่หร่าดิตัดไปหลายรอบก็ยังแตกมาให้เราเนี่ยตัดยอดตัดอะไรปักชำไว้เนี่ยดูติดง่ายนะยอดยี่หร่าเนี่ยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนห้าวห้าวหุนหุนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอุ๊ยป้าบ้าเราหายไปไหนอ่ะโอ้ป้าบ้าเราหายไปในดงมะนาโอ้ลูกข้างนอกรัวนี่ลูกใหญ่ป่ะลูกใหญ่ใช่ไหมถ้าลูกใหญ่ป้าปีนตรงนี้ดิเนี่ยปีนขอบกระถางดิปีนขอบกระถางเออเลื่อมไปเก็บนู่นข้างนอกผมนอนอยู่ข้างนอกนั่นลูกแมวกินเองดีที่สุดนะในช่วงมะนาวแพงๆนี่ไม่ต้องง้อเลยคือเราเป็นคนที่กินเปรี้ยวมากๆเป็นคนที่ติดรสชาติพ่อเราอ่ะพ่อเราเป็นคนที่กินเปรี้ยวพ่อทำอาหารอีสานก็ใส่รสเปรี้ยวโอ้มันมีทั้งลูกเล็กใหญ่เราก็เลยติดรสชาติเปรี้ยวพี่สาวเราสองคนนี่พี่ตุ้มนี่โหกินอย่างเปรี้ยวเลยปรุงอะไรกันแล้วซกลงซกเล็กลาบเลือดนี่ต้องเปรี้ยวนะอุ้ยหลายคนอาจจะเห็นหน้าตาเรากินซกเล็กเป็นด้วยเหรออุ้ยของมาร์คของมาร์คนะซกเล็กเนี่ยเลือดที่ลอยๆยังกินได้เลยซกเล็กอุ้ยพูดถึงอยากกินแฟนแดงอ่ะพี่ภูอ่ะทำอย่างอร่อยเลยซกเล็กอ่ะเคยไปทำให้กินที่บ้านนะพี่ภูอ่ะกินแล้วติดใจพี่ภูเป็นคนร้อยเอ็ดไงทำอร่อยรากงอกอันนี้งอกยังจ้ะยังไม่งอกนะมะเฟืองหวานที่เราตอนกิ่งไว้เห็นป่ะเราตอนกิ่งไว้ด้วยแกรบดำตอนไม้แล้วเขาก็ติดดอกออกผลดีอยู่เออไม่มีอะไรเลยวันนี้พาดูป้าเรายังเก็บอยู่เดี๋ยวไปลงอีกช่องขอบคุณที่รับชมนะคะ